ก็อยากจะถามพี่น้องนะครับว่าพระเจ้าทรงแสนดีในชีวิตของเราไหมตลอดที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้านะครับนะเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ใช้หัวข้อนี้นะครับว่าพระเจ้าทรงแสนดีนะครับนะจากพระธรรมที่พี่น้องคุ้นเคยนะครับนะก็คือในพระธรรมสดุดีบทที่23นะครับข้อ1จนถึงข้อที่6นะฮะขอบคุณพระเจ้าถ้าเรานะครับได้ศึกษาเรียนรู้พระคำของพระเจ้าในตอนนี้ทำให้ชีวิตของเรานั้นนะครับนะได้รับพระพรด้วยนะครับนะและผมเชื่อว่านะครับพระเจ้าทรงแสนดีกับชีวิตของเรานะครับนะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าชีวิตของพี่น้องนั้นได้มีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าทรงแสนดีต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างอาเมนไหมครับครับขอบคุณพระเจ้านะครับนะแล้วก็อยากจะถามพี่น้องว่าพระเจ้าทรงแสนดีเนี่ยนะครับนะในปี2018เนี่ยพี่น้องจะต้องอะไรครับพึ่งแล้วก็วางใจในพระเจ้าต่อไปไหมครับว่าพระเจ้าทรงแสนดีกับชีวิตของเรานะเราขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องดูจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ทำให้เราได้มองเห็นชัดเจนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับนะฮะกษัตริย์ดาวิดเนี่ยมีประสบการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระเจ้าก็ดลใจให้กษัตริย์ดาวิดนั้นได้เขียนพระธรรมของพระเจ้านะครับในบทนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรพระพรในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดด้วยแล้วก็เป็นพระพรกับพี่น้องที่เชื่อแล้วก็วางใจในพระเจ้าด้วยนะครับนะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับอย่างน้อยมีอยู่ 2-3 ประการจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นนะครับนะต้องกลับมาขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันเวลานี้พระบิดาเจ้าข้าขอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงพระทัยเมตตาต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ได้ทรงนำและอวยพรพระคำของพระองค์ในสดุดีบทที่23ข้อ1ถึงข้อที่6นี้ที่จะพระองค์เจ้าข้าหนุนจิตชูใจและเสริมสร้างชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นพระองค์เจ้าข้าที่จะคิดถึงพระคุณและความรักและความเมตตาของพระองค์เหมือนที่พระองค์ได้ทรงโปรดทรงแสนดีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นมีความซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ในความรักของพระองค์ในความสัตย์ซื่อของพระองค์ในการเอาใจใส่ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกด้านที่พระองค์ได้ทรงดูแลและเอาใจใส่ขอให้พระคำของพระเจ้าในตอนนี้ทำให้ข้าพระองค์หลายนั้นที่จะพึ่งพาอาศัยในพระเจ้าแสนดีต่อไปในปี2018ขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าจะทรงพระทัยเมตตาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าพี่น้องดูพระคำของพระเจ้านะครับนะในข้อที่1ถึงข้อที่3เราดูด้วยกันนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่3บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปริมน้ำแดนสงบข้อที่3ครับทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพระเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ถ้าเราดูจากข้อ1ถึงข้อที่3นี้นะครับนะสิ่งแรกก็คือพระเจ้าทรงเลี้ยงดูนะฮะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูนะครับนะเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนนะครับว่ากษัตริย์ดาวิดนี้ได้เปรียบเทียบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับก็คือผู้เลี้ยงแกะนะผู้เลี้ยงแกะแล้วก็แกะนะครับนะเพราะฉะนั้นกษัตริย์ดาวิดเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเลี้ยงแกะดูแลเอาใจใส่แกะด้วยนะครับนะก็เลยมาเปรียบเทียบในลักษณะว่าชีวิตของคนที่เชื่อชีวิตของคนที่ติดตามพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับแกะของพระเจ้าและพระเจ้าก็เป็นเหมือนผู้ที่เลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูจากพระคำของพระเจ้าในข้อนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนพี่น้องครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูในชีวิตของเราในด้านอะไรบ้างสิ่งแรกเลยก็คือทางกายภาพหรือว่าฝ่ายโลกนี้พูดง่ายๆนะครับนะฝ่ายโลกนี้นะครับนะถ้าผมอยากจะถามพี่น้องว่าเมื่อพี่น้องนะครับดำเนินชีวิตและติดตามพระเจ้าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้เนี่ยในชีวิตของพี่น้องขัดสนไหมครับชีวิตของเราขัดสนไหมมีหลายคนบอกว่าไม่ขัดสนเลยนะฮะเพราะว่าพระเจ้าทรงให้อะไรครับให้บ้านให้ที่พักให้เครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้า
ให้เงินทองนะครับนะสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นถือว่าพระเจ้าทรงประทานและทรงโปรดดูแลเลี้ยงดูในชีวิตของเรานะครับนะอาหารการกินเราไม่ขัดสนสิ่งใดนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าแท้จริงแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องกลับไปทบทวนนะพระคุณและความรักการดูแลการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือเราควรจะต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอที่พระองค์ได้ทรงโปรดเอาใจใส่ชีวิตของเราเป็นอย่างดีนะครับนะพี่น้องครับถ้าเราได้เปิดดูในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติในบทที่8นะครับพระคัมภีร์ตอนนั้นได้บอกอย่างชัดเจนพระเจ้าได้ทรงโปรดตรัสกับโมเสสนะครับแล้วก็ให้โมเสสเนี่ยที่จะสั่งสอนชนชาติอิสราเอลแล้วก็บอกเขาด้วยนะครับนะถ้าเราดูในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับในบทที่8ผมจะอ่านให้ฟังคนละกันนะครับได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังตัวอย่าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยไม่รักษาพระบัญญัติและกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำได้สร้างบ้านเรือนดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั้นและเมื่อฝูงงัวฝูงแพะแกะของท่านทวีขึ้นมีเงินทองมากขึ้นและบรรดาซึ่งท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้นจิตใจของท่านทั้งหลายจะผยองขึ้นและท่านทั้งหลายก็ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปต์ออกจากการเป็นทาสพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกกับพวกเราอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าให้โมเสสที่จะสอนแล้วก็เตือนชนชาติอิสราเอลนะฮะเวลานี้เขากำลังเดินทางไปสู่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาให้กับเขานะครับถ้าเขาไปอยู่ที่แผ่นดินที่พระเจ้าสัญญากับเขาแล้วเนี่ยนะเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยนะครับนะฮะพระเจ้าก็บอกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมพระเจ้าว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือพระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเรานะฮะเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้จึงเตือนและหนุนใจในชีวิตของเราว่าอย่าให้เราลืมพระคุณและความรักของพระเจ้าที่ดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเรานะครับมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เราที่จะอะไรครับขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับนะที่พระองค์ได้ทรงเอาใจใส่ชีวิตของเรานี่เขาเรียกว่าการดูแลการเลี้ยงดูของพระเจ้าฝ่ายอะไรครับฝ่ายเนื้อหนังนะในโลกนี้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้และถ้าเราดูพระคัมภีร์ต่อไปบอกว่าจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์มีค่านี้มาให้นะครับท่านทั้งหลายจงจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ให้นะครับให้กำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อว่าพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่านดังวันนี้นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกชัดเจนว่าสติปัญญาความรู้ความสามารถเนี่ยพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้กับเรานะฮะเมื่อเราออกไปทำงานพระเจ้าก็อวยพรผ่านน้ำมือของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าให้เราลืมว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเป็นใครครับเป็นของพระเจ้านะเราควรจะต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาเพื่อจะหนุนใจว่าให้เราได้สำนึกในพระคุณและความรักของพระเจ้าที่ได้ทรงดูแลเลี้ยงดูในชีวิตของเราไม่ขัดสนนะครับนะเราขอบคุณพระเจ้านะครับและสิ่งที่สองถ้าเราดูพระคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราฝ่ายไหนครับในด้านของฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะฮะถ้าเราดูในข้อที่สองเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนก็คือพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดนะครับพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปริมน้ำแดนสงบนะครับนะทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพระเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์นะครับนะสิ่งที่สองก็คือที่พระองค์ได้ทรงดูแลเลี้ยงดูในชีวิตของเราก็คือในด้านของด้านจิตใจด้านจิตวิญญาณของเรานะครับนะเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดนั่นหมายถึงว่าพระองค์ทรงนำไปที่อุดมสมบูรณ์นะฮะเป็นความสุขความชื่นชมและความยินดีในชีวิตของเรานะครับมีคนเขาตีความตรงนี้บอกว่า
ชีวิตของเรานั้นพระองค์ทรงหล่อเลี้ยงเราด้วยสันติสุขของพระเจ้านะสันติสุขนี้พระองค์ได้ทรงประทานไว้ในจิตใจของเรานะครับนะแต่ว่าบางครั้งในจิตใจของเราอาจจะมีการกระทบกระเทือนบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะมีความทุกข์ใจมีปัญหาไม่สบายใจผิดหวังนะครับหรืออาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บทำให้เราคิดมากมีความวิตกมีความกังวลบางเกิดขึ้นผ่านเข้ามาในจิตใจของเรานะครับนะแต่ว่าพระองค์ทรงอะไรครับพระองค์ทรงให้สันติสุขให้ความชื่นชมให้ความยินดีกับเรานะครับอยู่ในหัวใจนะหล่อเลี้ยงชีวิตด้านจิตวิญญาณของเราอยู่เสมอนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่ามีพี่น้องหลายคนนะครับนะมีความวิตกมีความกังวลแต่ที่จริงแล้วเขาลืมไปว่าในชีวิตของเขาเขามีความสุขมีความชื่นชมมีความยินดีมีสันติสุขของพระองค์ได้เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของเขานะครับนะเขาเรียกเขามีภูมิต้านทานที่อะไรครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จและชัยชนะต่ออุปสรรคเหล่านั้นได้นะครับนะและสิ่งที่สำคัญพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบนะครับนะและก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์พี่น้องครับในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าของเรานั้นบางครั้งแน่นอนเรามีอุปสรรคเรามีปัญหาเหมือนที่ผ่านมาเป็นไงครับพี่น้องอาจจะต้องล้มลุกคลุกคลานนะครับนะฮะที่ผ่านมาเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆแต่ว่าเมื่อเราหันไปดูที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงครับขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าก็พยุงชีวิตของเราให้ลุกขึ้นนะครับพระเจ้าให้กำลังให้เรี่ยวแรงในชีวิตของเราและให้เราที่จะเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีในชีวิตของเราอยู่เสมอนะครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์พระองค์กำลังที่จะสอนในชีวิตของเราว่าแต่จริงแล้วเมื่อเรานะครับดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราได้รับการเรียนรู้นะครับนะรับการเรียนรู้พระคุณและความรักของพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นนะครับนะเมื่อเราได้ดูในพระธรรมทิโมธีด้วยกันจะทำให้เรามองเห็นชัดเจนนะครับถ้าเราดูในพระธรรมทิโมธีนะครับในพระธรรมหนึ่งทิโมธีพี่น้องไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับนะผมอ่านให้ฟังนะครับ1ทิโมธีในบทที่6นะฮะอาจารย์เปาโลได้หนุนใจทิโมธีซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าว่าอย่างนี้นะครับใน1ทิโมธีบทที่6ในข้อที่11บอกว่าแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้จงมุ่งมั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจ้าความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนสุภาพนะครับนะอาจารย์เปาโลได้รับการดลใจจากพระเจ้าได้สอนได้หนุนใจทิโมธีซึ่งเป็นคนหนุ่มแล้วก็เป็นผู้รับใช้ในเวลานั้นบอกว่าอะไรครับแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้านะครับนะจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้จงมุ่งมั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจ้านะครับนะเช่นก็คือความเชื่อความรักความอดทนแล้วก็ความอ่อนสุภาพนะครับเพราะว่าถ้าชีวิตของทิโมธีได้รับการเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของความเชื่อเป็นอย่างไรบ้างเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างเรียนรู้เรื่องของความอดทนเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการอ่อนสุภาพเป็นอย่างไรบ้างนี่เขาเรียกอะไรครับชีวิตของเขากำลังเดินอยู่ในเส้นทางแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าที่พระเจ้าสอนชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้พระคัมภีร์จึงบอกว่าอะไรครับพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมคือในทางของพระเจ้านะครับแต่ว่าชีวิตของคนที่มีความเชื่อเนี่ยบางครั้งเขาเรียกอะไรครับบางครั้งเราก็จะเดินออกนอกลู่นอกทางนะฮะบางครั้งก็อยู่ในลักษณะอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะนำชีวิตของเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอแต่พระเจ้าต้องการที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยสนใจเอาใจใส่ความชอบธรรมของพระเจ้านะฮะในทางของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อชีวิตของเขาจะอะไรครับจะเป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นการดูแลการเลี้ยงดูด้านจิตวิญญาณของพระเจ้านั้นถือว่าพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเรานั้นนะครับนะที่จะเติบโตเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับนะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูของพระเจ้าสิ่งแรกก็คืออะไรครับ
พระเจ้าทรงเลี้ยงดูฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังสิ่งที่สองพระเจ้าทรงเลี้ยงดูชีวิตของเราด้วยอะไรครับด้วยพระคำของพระเจ้านะครับนะหรือทำให้ชีวิตของเรานั้นเจริญเติบโตขึ้นในพระเจ้าด้วยนะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องมองย้อนกลับไปที่ผ่านมาเป็นไงบ้างชีวิตด้านจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเราสนใจเราเอาใจใส่เราพัฒนาในด้านของจิตวิญญาณของเราไหมเติบโตไหมหรือว่าตอนนี้รู้สึกเป็นไงครับตอนนี้ปวกเปียกท้อแท้อ่อนแออ่อนกำลังนะขอพระเจ้าทรงฟื้นจิตวิญญาณของเราขึ้นมาใหม่นะครับพระเจ้าจะเป็นกำลังเป็นอะไรครับกำลังเรี่ยวแรงในชีวิตด้านจิตวิญญาณของเราเมื่อเราเข้าหาพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับนะฮะได้ติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นนะครับมีกำลังที่มาจากพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์เปโตรบอกว่าข้าพระเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยที่พระองค์ทรงเสริมกำลังแก่ข้าพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นกำลังด้านจิตวิญญาณนั้นเราจำเป็นจะต้องพึ่งพระเจ้าแล้วก็ให้พระคำของพระเจ้าเสริมสร้างชีวิตด้านจิตวิญญาณของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่นะครับนะเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์เราจะต้องอธิษฐานเราจะต้องนมัสการพระเจ้าพระเจ้าก็จะสอนเราสร้างเราให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้าด้วยนะครับนะนี่คือการดูแลการเลี้ยงดูของพระเจ้าในด้านของจิตวิญญาณนะครับนะและก็ประการที่สองที่อยากจะหนุนใจให้กำลังใจนะครับนะนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราดูในข้อที่สี่จนถึงข้อที่หกเลยนะครับข้อที่สี่จนถึงข้อที่หกบอกว่าข้อสี่นะครับบอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขางอมัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์แล้วโลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพระเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจในประการที่สองนะครับก็คือพระเจ้าจะทรงปกป้องและทรงโปรดคุ้มครองรักษาดูแลนะครับในชีวิตของเราที่เราดำเนินชีวิตและเราติดตามพระเจ้าในข้อที่สี่จึงบอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขางอมัจจุราชนะครับข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆนะครับนะเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์แล้วโลมข้าพระองค์นะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนะฮะเมื่อเรามองย้อนไปที่อดีตที่ผ่านมาเป็นไงครับชีวิตของเราเป็นไงครับเราได้รับการคุ้มครองรักษาดูแลที่มาจากพระเจ้านะครับเราต้องยอมรับตรงนี้นะครับนะและสิ่งที่สำคัญพี่น้องทุกปีนะที่เรามีเทศกาลปีใหม่เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่านะครับญาติพี่น้องของเราหรือพี่น้องนะครับที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดก็จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลนะครับก็เรียกว่าปีใหม่นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น28 29 30นะฮะวันนี้วันที่31แล้วมีหลายคนเลยบอกว่า7วันอันตรายนะครับนะฮะพี่น้องครับที่ผ่านมาแค่28กับ29เนี่ยคนที่เสียชีวิตไปประมาณกี่คนครับหลายคนถ้าดูข่าวก็คือ92คนผมถือว่าเยอะมากนะครับนะเยอะมากเลยนะครับนะและบาดเจ็บอีกมากมายเป็นพันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นชัดเจนว่าการเดินทางของคนนะครับเราประสบอุบัติเหตุนี้มีมากทีเดียวเลยนะแต่เราขอบคุณพระเจ้านะครับนะถ้าเราพูดถึงชีวิตของเราเป็นไงครับเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าก็ดูแลรักษาชีวิตของเราทุกคนได้รับความปลอดภัยนะครับจนถึงวันนี้นี่คือพระคุณและความรักของพระเจ้านะพระองค์ได้ทรงปกป้องดูแลชีวิตของเราเหมือนที่เราได้อ่านในพระคัมภีร์ในบทที่121พี่น้องดูด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนั้นก็เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราด้วยนะครับผมอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะครับก็คือถ้าเราดูในสดุดีบทที่121นะครับในข้อที่7ก็แล้วกันนะครับบอกว่าพระเจ้าจะทรงรักษาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงรักษาชีวิตของท่านนะครับพระเจ้าจะทรงรักษาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจ
วลาเราอ่านพระคำของพระเจ้าเนี่ยนะครับเราต้องกลับมาทบทวนว่าแต่จริงแล้วพระเจ้าอยู่เบื้องหลังชีวิตของเรานะฮะและพระเจ้าคุ้มครองรักษาทำให้ชีวิตของเราได้รับความปลอดภัยนะครับนะฮะอย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะเดินจะนั่งรถนะฮะเราขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าดูแลเอาใจใส่ในชีวิตของเราได้รับความปลอดภัยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับในพระธรรมสดุดีเนี่ยได้หนุนใจว่าเมื่อพระเจ้าคุ้มครองรักษานะฮะให้เราได้รับความปลอดภัยแล้วเนี่ยพระเจ้ายังอะไรครับยังทรงสถิตอยู่กับเราด้วยนะฮะพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์เห็นไหมครับแสดงว่าพระองค์คุ้มครองเรารักษาเราและพระองค์สถิตอยู่กับเรานะฮะไม่เคยทอดทิ้งในชีวิตของเรานะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตลอดต้นปีจนถึงวันนี้พระเจ้าอยู่กับเราอยู่เสมออาเมนไหมครับพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนะที่เราจะต้องดูพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับนะเมื่อเรามีปัญหามีความทุกข์ใจมีโรคภัยแก่เจ็บพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งในชีวิตของเราเลยแต่พระเจ้าดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเราอยู่เสมอนะฮะเหมือนในพระสัญญาที่พระเยซูได้ทรงตรัสในยอห์นนะฮะในพระธรรมยอห์นในบทที่6ข้อที่37ตรงนั้นทำให้เราได้มองเห็นชัดเจนนะครับนะในยอห์นบทที่6ข้อ37ผมอ่านให้ฟังที่บอกว่าสารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยนะฮะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าผู้ที่มาหาเรานะฮะเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยแสดงว่าพระองค์ทรงสัญญาว่าอย่างแท้จริงนะครับว่าคนที่ติดตามพระเจ้านะครับพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาพระเจ้าจะดูแลและทรงนำในชีวิตของเขาอยู่เสมอพระเจ้าไม่ทอดทิ้งพี่น้องครับนะฮะเมื่อพี่น้องรู้สึกมีความทุกข์ใจนะฮะมีปัญหาเกิดขึ้นนะอย่าลืมพระเจ้าอยู่กับท่านนะฮะพระเจ้าอยู่กับเรานะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่นี่คือพระองค์ทรงอะไรครับเป็นพระเจ้าที่แสนดีในชีวิตของเรานะไม่ทิ้งเรานะคอยปลอบใจให้กำลังใจผมชอบนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่91ในข้อที่19ข้อ1ดีมากๆเลยนะเวลามีความทุกข์ใจผมก็จะอ่านพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับในพระธรรมสดุดีนะครับ ในบทที่94นะขอโทษนะครับข้อที่19นะครับบทที่94ข้อที่19บอกว่าเมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมากการเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบานนะครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมากการเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบานเห็นไหมฮะพระเจ้าอยู่กับเราและพระองค์ทรงเล้าโลมทรงให้กำลังใจในชีวิตของเราอยู่เสมอพระเจ้าที่รู้จักและเข้าใจในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นกำลังนะพระเจ้าจะให้กำลังกายกำลังใจในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้มีกำลังที่จะเดินต่อไปติดตามพระเจ้าต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขอหนุนใจให้กำลังใจในชีวิตของพี่น้องนะครับนะนี่คือพระเจ้าทรงอยู่กับเราอยู่เสมอคอยดูแลรักษาชีวิตของเราอยู่เสมอนะครับปกป้องอยู่เสมอสิ่งสุดท้ายที่อยากจะหนุนใจและก็ให้กำลังในชีวิตของพี่น้องนะครับสำหรับในเช้าวันนี้ถ้าเราไปดูพระคำของพระเจ้านะครับนะ เราดูด้วยกันนะครับเปิดกลับมาที่เดิมในบทที่23เราดูข้อที่6เลยนะครับแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจทำให้เราได้มองเห็นชัดเจนนะครับว่าที่ผ่านมานะฮะพระเจ้าดูแลเลี้ยงดูพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าดูแลนะฮะคุ้มครองรักษาชีวิตเพราะฉะนั้นมีอะไรที่จะตอบแทนพระคุณและความรักของพระเจ้าในชีวิตบ้างนั้นข้อที่6จึงบอกว่าแน่ที่เดียวที่ความดีและความรักมั่นคงนะฮะของพระเจ้าเนี่ยจะติดตามในชีวิตนั่นเองมีความซาบซึ้งในพระคุณและความรักของพระเจ้าและชีวิตนะฮะจะอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไปและชีวิตเนี่ยจะขออะไรครับนมัสการพระเจ้าชีวิตจะติดตามพระเจ้าชีวิตจะอะไรครับจะให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำในชีวิตอยู่เสมอเพราะ
พราะในข้อที่6นี้จึงหนุนใจแล้วก็ให้กำลังใจในชีวิตของเราว่าวันนี้วันที่31ธันวาและพรุ่งนี้ก็จะเป็นนะฮะวันที่1มกราคม2018แต่เรายังไม่ทราบว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ไหมนะฮะวันนี้เรามีชีวิตอยู่เราขอบคุณพระเจ้านะครับแต่เราคิดเผื่อวันพรุ่งนี้ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เป็นไงครับเราจะให้พระเจ้าแสนดีของเราเนี่ยเป็นผู้ที่จะนำทางชีวิตของเราไหมถ้าเรามีชีวิตอยู่ในวันพรุ่งนี้อาเมนไหมครับพี่น้องครับขอให้พระเจ้าได้ทรงดูแลและทรงนำชีวิตของพี่น้องนะครับนะฮะสุขภาพที่แข็งแรงความปลอดภัยขอพระเจ้าอวยพรธุรกิจการงานของพี่น้องในปี2018นะฮะถ้าพระเจ้าประทานชีวิตให้กับเรานะครับนะเพราะเราอยู่ได้โดยอะไรครับพระคุณความรักนะฮะโดยพระเจ้าเท่านั้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงให้กำลังในชีวิตของพี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าขอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดได้เป็นพระเจ้าที่รักและทรงสัตย์ซื่อทรงเป็นพระเจ้าที่ดูแลชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ผ่านมาข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตต่อไปมีชีวิตอยู่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพึ่งและวางใจในพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐเป็นพระเจ้าที่รักและห่วงใยเป็นพระเจ้าที่ดูแลเอาใจใส่เป็นพระเจ้าที่ทรงโปรดให้กำลังแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพระเจ้าที่ทรงปรุงเจ้าข้าแก้ไขอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ผ่านมาและเชื่อว่าพระองค์จะทรงโปรดสถิตและทรงนำและอวยพระพรในชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายที่เขาจะติดตามพระเจ้าที่เขาจะพึ่งและวางใจและที่เขาจะยึดมั่นอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณพระองค์จึงขอมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ